สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะครับในวันนี้ท่านก็จะได้รับฟังเรื่องราวอันเป็นประโยชน์จากทางผู้บริหารของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและก็จะได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียนของท่านในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านไปพบกับท่านดร.อรรถผลธีระพรพงศ์สิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามได้เลยครับครับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่รักเคารพทุกท่านครับวันนี้ก่อนอื่นในนามโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาประชุมเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนและก็ความประพฤติและก็ผลการเรียนของลูกๆนักเรียนจากคุณครูที่ปรึกษาในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2นะครับครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมหลักๆนะครับก็อยากให้ท่านผู้ปกครองนะครับได้รับเงินอุดหนุนนะครับหรือเงินเรียนฟรีนะครับทั้งอุปกรณ์การเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะฝากท่านผู้ปกครองนะครับว่าท่านผู้ปกครองก็จะได้ชำระค่าเงินบำรุงการศึกษานะครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็มีค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือนนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็สำหรับการเปิดภาคเรียนที่2นี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาเปิดทำการเรียนก่อน1สัปดาห์นะครับเพราะว่ากิจกรรมในภาคเรียนที่2นี้กิจกรรมมากมายเลยนะครับทั้งกิจกรรมวิชาการกีฬาภายในแล้วก็ม.ต้นนะครับก็จะไปเข้าค่ายลูกเสือด้วยนะครับในตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับก็ทางผู้ที่ปรึกษาก็จะแจ้งนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับและฝากท่านผู้ปกครองนะครับกิจกรรมที่จะใกล้ๆมาถึงร่วมด้วยช่วยกันทุกคนนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็คืองานสุทธิรันนะครับเดินวิ่งนะครับในวันที่วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566ก็อยากฝากท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับให้บุตรหลานมาร่วมกันนะครับร่วมกันเดินวิ่งออกกําลังกายเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ดูแลสุขภาพของทุกๆคนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ครองทุกๆคนนะครับที่เสียสละเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีผู้ครองทุกท่านครับวันนี้ผมสุทธิศิริการองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับในการพบครูของลูกประจำภาคเรียนที่2ครั้งที่1ปีการศึกษา2566ในวันนี้ครับวันนี้กลุ่มบริหารวิชาการมีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้กับผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติและก็นโยบายของโรงเรียนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่2 2566ในครั้งนี้ครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนนี้นะครับกลุ่มบริหารวิชาการได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าในภาคเรียนที่2นี้กิจกรรมของทางโรงเรียนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่านในการที่จะช่วยกวดขันการเรียนของนักเรียนการทำงานการส่งงานคะแนนเก็บต่างๆนะครับโดยกิจกรรมคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือการสอบกลางภาคนะครับในวันที่18ถึง22ธันวาคม2566และการสอบปลายภาคในวันที่13ถึง23กุมภาพันธ์2567นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเรียนของนักเรียนเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับในภาคเรียนที่2นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีกิจกรรมลูกเสือเข้าค่ายลูกเสือพักแรมของนักเรียนชั้นม.ต้นนะครับม.1ถึงม.3ในห้วงวันที่26ถึง28ธันวาคม2566นะครับแล้วก็กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.ปลายในช่วงเดือนมกราคม2567นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยช่วยกันติดตามในเรื่องของการทำงานและการสอบนักเรียนด้วยนะครับเพื่อที่จะมีคะแนนเก็บที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านการสอบปลายภาคนะครับแล้วก็ได้เลื่อนชั้นต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการที่จะช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนของนักเรียนนะครับจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยในการที่จะติดตาม
ผลการเรียนที่ตกค้างของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาซึ่งทางกลุ่มบริหารวิชาการเนี่ยนะครับได้ดำเนินการให้นักเรียนได้ซ่อมเสริมครั้งที่1 นะครับของผลการเรียนตกค้างในภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในห้วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้กำหนดห่วงระยะเวลาของการซ่อมผลการเรียนตกค้างครั้งที่2นะครับของภาคเรียนที่1ที่ผ่านมาโดยนักเรียนสามารถจะส่งผลส่งงานและส่งผลดำเนินการซ่อมผลการเรียนที่ตกค้างศูนย์รอมศนะครับในช่วงระหว่างวันที่1ถึง14พฤศจิกายน2566ดังนั้นเนี่ยนะครับจึงใคร่ขอความร่วมมือและแจ้งไปยังผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบและติดตามการส่งงานของนักเรียนที่ยังติดค้างผลการเรียนของภาคเรียนที่แล้วว่าบุตรหลานของท่านได้ดำเนินการส่งงานครบแล้วหรือยังส่งงานแล้วผ่านหรือไม่ให้บุตรหลานของท่านนะครับให้นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาที่นักเรียนมีผลการเรียนตกค้างนะครับและก็สอบถามว่าครูประจำวิชานั้นได้ส่งผลซ่อมมายังกลุ่มบริหารวิชาการแล้วหรือยังนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขอความร่วมมือว่าผู้ปกครองท่านช่วยติดตามผลการเรียนที่ตกค้างของนักเรียนด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อจบภาคเรียนที่2นะครับแล้วนักเรียนยังมีผลการเรียนที่ตกค้างอยู่นักเรียนก็อาจจะไม่สำเร็จการศึกษาไปพร้อมกับเพื่อนๆโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นม .3 และม .6 นะครับที่ต้องจบในปีการศึกษา2566ส่วนนักเรียนระดับชั้นม .1 ม .4 ม .2 และม .5 นะครับก็จะต้องดำเนินการซ่อมผลการเรียนที่ตกค้างนะครับทั้งของเดิมและก็ของภาคเรียนที่แล้วก็คือภาคเรียนที่1นะครับให้เรียบร้อยมิฉะนั้นมีผลต่อการได้เลื่อนชั้นของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนยังมีผลการเรียนที่ตกค้างมากกว่า5รายวิชานักเรียนอาจจะไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปยังชั้นถัดไปในปีการศึกษาหน้านะอันนี้ก็ต้องขอเน้นย้ำกับผู้ปกครองทุกท่านในการที่จะเอาใจใส่แล้วก็กวดขันในเรื่องของผลการเรียนของนักเรียนด้วยนะครับเรื่องประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารวิชาการนะครับในภาคเรียนนี้กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้นนะครับซึ่งจัดการเรียนการสอนใน5รายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตวิทย์อังกฤษและก็สังคมศึกษานะครับซึ่งนักเรียนจะเรียนในภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองท่านใดที่มีความสนใจและต้องการให้บุตรหลานเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถสมัครได้ที่ครูที่ปรึกษาที่ท่านได้พบปะในวันนี้นะครับแล้วก็มาชำระเงินที่ห้องการเงินนะครับอาคาร9ชั้น2ในราคา 1,000 บาทนะครับและในภาคบ่ายนะครับจะมีการจัดสอนเสริมวันเสาร์ในเรื่องของวิชาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทอีกเช่นเดียวกันถ้าหากผู้ปกครองมีความสนใจนะครับในการเรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายก็จะรวมกันเป็น 2,000 บาทแต่ถ้ามีความประสงค์ที่จะให้บุตรหลานของท่านเนี่ยให้นักเรียนได้เรียนในแค่ภาคเช้าก็จะชำระเพียงแค่ 1,000 บาทนะครับหากผู้ปกครองท่านประสงค์จะให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้ใช้เวลาว่างและก็ได้มาเรียนเสริมวันเสาร์ที่โรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการแล้วก็ติวเข้มเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนนะครับมีความสนใจก็สามารถสมัครได้ที่ห้องการเงินนะครับหรือติดต่อกับครูที่ปรึกษาที่ท่านได้พบปะในวันนี้นะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8พฤศจิกายน2566และเราจะเริ่มเรียนเสริมวันเสาร์ครั้งแรกในวันที่11พฤศจิกายน2566ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่านนะครับเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนะครับนักเรียนระดับชั้นม.ปลายของเรายังต้องมีการจัดการเรียนการสอนรักษาดินแดนหรือว่ารด.นะครับซึ่งจะต้องไปเรียนที่ไปเรียนรด.เนี่ยประมาณ4สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปทางกลุ่มบริหารวิชาการนะครับได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียนระดับชั้นม.ปลายนะครับในคาบโฮมรูมของทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับจะดำเนินการเรียนในคาบเรียนละ45นาทีนะครับ
ไปจนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2566นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโรงเรียนจะอาจจะต้องมีการเลิกเร็วเลิกเรียนเร็วในบางวันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้กลับไปทบทวนเนื้อหานะครับดังนั้นเนี่ยจึงฝากผู้ปกครองนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนของนักเรียนแล้วก็ติดตามเรื่องของการมาโรงเรียนของนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นทิ้งท้ายในวันนี้นะครับที่จะฝากไว้กับยังผู้ปกครองแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องการรักษาความสะอาดแล้วก็สาธารณสมบัติของโรงเรียนนะครับฝากเน้นย้ำไปกับนักเรียนนะครับช่วยปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนนะครับการทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับการทิ้งขยะให้ลงถังนะเพื่อสุขภาพอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็น่าเรียนรู้ของนักเรียนนะครับวันนี้กลุ่มมหาวิชาการก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วฝากผู้ปกครองทุกท่านเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพการเรียนแล้วการรักษาสุขภาพของนักเรียนด้วยวันนี้กลุ่มมหาวิชาการขอขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านดิฉันนางสาวสสิธรชูชื่นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์และกิจการนักเรียนวันนี้มีเรื่องที่จะมาชี้แจงให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านทราบค่ะเรื่องแรกนะคะวันนี้ท่านผู้ปกครองจะได้รับเงินเรียนฟรี15 ปีนะคะจำนวน260 บาททั้งระดับม.ต้นและม.ปลายนะคะเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนหลังจากจัดซื้ออุปกรณ์แล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะนำไปเสร็จส่งยังคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ส่งคืนยังฝ่ายการเงินค่ะสำหรับการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะคะท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.suthi.ac.th และสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะคะหรือชำระผ่านทางแอปพลิเคชันของทุกธนาคารบนมือถือของท่านนะคะโดยท่านสามารถเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่15 ตุลาคมถึงวันที่22 ธันวาคม 2566ค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองนะคะที่ยังค้างเงินค่าบำรุงการศึกษานะคะท่านสามารถติดต่อขอชำระได้ที่อาคาร9 ชั้น 2นะคะวันนี้ก็ยังเปิดรับชำระนะคะสำหรับวันอื่นๆก็ขอให้มาติดต่อในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรนะคะท่านก็สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องการเงินเช่นเดียวกันค่ะก็ติดต่อรับหลังจากที่ท่านชำระเงินผ่านทางธนาคารมาแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องแจ้งจากฝ่ายกิจการนักเรียนนะคะค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ปกครองจะได้รับใบแจ้งนะคะคะแนนความประพฤติของนักเรียนนะคะขอให้ผู้ปกครองนะคะตรวจสอบติดตามนะคะเพราะว่าหากคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนต่ำกว่า70 คะแนนนักเรียนก็จะไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นเรียนหรือจบการศึกษาได้นะคะก็ขอให้ช่วยติดตามดูแลนะคะหากนักเรียนต้องการที่จะเพิ่มคะแนนพฤติกรรมนะคะก็ขอให้ติดตามศึกษาในคู่มือนะคะว่ามีวิธีการใดบ้างที่สามารถเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้นะคะค่ะตอนนี้โรงเรียนนะคะมีการจัดกิจกรรมสุทธิรันนะคะจะจัดขึ้นในวันที่5 พฤศจิกายนนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะสามารถนำไปเพิ่มคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนได้ถ้านักเรียนสนใจก็สามารถสมัครได้ภายในวันนี้นะคะเรื่องต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของทรงผมและการแต่งกายนะคะวินัยของนักเรียนนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะกำชับดูแลนักเรียนนะคะให้ปฏิบัตินะคะตามคู่มือของนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนะคะผู้ปกครองศึกษาได้จากคู่มือเลยนะคะเนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการทำข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ขอให้ดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนะคะแล้วก็การเงินบุคคลและสินทรัพย์นะคะก็มีเรื่องที่จะแจ้งเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทางโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมในวันนี้และพวกเราจะได้ร่วมกันดูแลบุตรหลานของเราให้ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ